์ชื่อดานะคะอาจารย์สุชาดาบุพภาสอนที่คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนะคะสมัครในตำแหน่งกรรมการค่ะโดยส่วนตัวแล้วตัวเองนะคะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็เคยมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิของเด็กนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของประเด็นของการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนนะคะที่ด้อยโอกาสแล้วก็บุคคลที่มีความบกพร่องต่างๆหรือเด็กพิการนะคะได้ทำงานแล้วก็ได้เห็นการทำงานขององค์กร Amnesty นะคะก็คือว่าการที่ให้กลุ่มคนต่างๆนะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมในปกป้องแล้วก็คุ้มครองสิทธิมนุษยชนนะคะได้มองเห็นถึงความสำคัญของการรณรงค์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนศึกษานะคะซึ่งเป็นการที่นำความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนเข้าไปในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับมัธยมหรือระดับมหาวิทยาลัยนะคะก็ขอเชิญชวนสมาชิก Amnesty ทุกคนนะคะให้เข้ามารวมพลังกันนะคะหรือว่าเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ Amnesty นะคะขอบคุณค่ะ